ทุกชีวิตไม่ว่าจะมีสกี่ล้อไม่เดินไม่ท้อค่ะค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะมาติดตามกันค่ะในช่วงของคลินิกสัตว์เลี้ยงนะคะเดี๋ยวจะทำการไลฟ์สดทาง Facebook Twitter TikTok นะคะติดตามได้ทุกช่องทางเลยทีเดียวค่ะวันนี้หัวข้อเรื่องการเลือกซื้ออาหารให้สัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคภูมิแพ้นะคะใครสงสัยอะไรยังไงฝากคำถามมาได้ที่1644และ029410847-50ค่ะเอาล่ะได้เวลาของคลินิกสัตว์เลี้ยงค่ะมาติดตามกันในช่วงนี้เลยนะคะพบกับนายสัตวแพทย์ชิสนุติยะเจริญศรีนะคะท่านเป็นรองประธานมูลที่ช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของคลินิกโชคชัยรักษาสัตว์อยู่ที่ปากซอยสุขุมวิท26ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของคลินิกนะคะ022586751ค่ะช่วงนี้มาติดตามกันค่ะ FM 91คลินิกสัตว์เลี้ยงสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับวันนี้อย่างที่บอกนะคะการเลือกซื้ออาหารให้กับสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคภูมิแพ้นะคะครับเราคุยกันเรื่องอาหารมาประมาณ2อาทิตย์แล้วค่ะนะครับอันนั้นเรื่องของโรคอ้วนที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของเบาหวานเกิดปัญหาของโรคหัวใจเกิดปัญหาโรคไตนะครับนะเราก็คุยกันไปแล้วนะครับมาวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นพูดถึงเรื่องของอาหารที่ใช้กับสุนัขหรือแมวที่เป็นโรคภูมิแพ้ก่อนอื่นคงเราคงต้องคุยกันว่าไอ้โรคภูมิแพ้เนี่ยมีอาการอะไรบ้างนะครับอาการที่ของโรคภูมิแพ้เนี่ยถือว่าจะเป็นอาการทางเดินหายใจนะครับถ้ามันปรากฏทางอาการทางเดินหายใจเนี่ยก็คือมีน้ำมูกไหลนะครับมีอาการไอมีอาการเสมหะติดคอหรือว่าหายใจแล้วถ้าในสุนัขพันธุ์เล็กเนี่ยมันเหมือนกับมีเสมหะติดคอมันหายใจคลืดนะครับอันนั้นก็คือสุนัขพวกนี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้อยู่นะครับนะอันนั้นคืออาการทางเดินนะหายใจนะครับทางเดินอาหารนะครับโรคภูมิแพ้ที่ปรากฏมาทางในเรื่องของทางเดินอาหารเนี่ยก็คือเราจะเห็นนะครับจริงๆแล้วมันปรากฏตั้งแต่ตอนที่เป็นลูกสุนัขเลยด้วยซ้ำค่ะจริงแล้วเหมือนเด็กอ่ะเด็กที่เป็นภูมิแพ้ไอ้นมธรรมดาทั่วไปที่ชาวบ้านทั่วไปกินนะครับพอกินแล้วมันก็คือเกิดอาการท้องเสียเกิดอาการขี้เหลวนะครับอันนั้นเป็นอาการภูมิแพ้ชนิดหนึ่งเลยก็คือโอเคมาแพ้นมและถามว่าเด็กทำอะไรบ้างพ่อแม่ก็ต้องไปซื้อไอ้นมพิเศษนะครับอาจจะเป็นพวกนมถั่วเหลืองพิเศษหรือว่าเป็นนมพิเศษสำหรับเด็กที่แพ้นมสุนัข กับแมวก็คล้ายกันนะครับถ้ามันกินนมนะครับหรือว่ากินอาหารที่แพ้เนี่ยนะครับปรากฏอาการก่อนก็คืออาการท้องเสียนะครับโอเควิธีการเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนอาหารตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะพบเห็นได้ง่ายนะครับเพียงแต่ว่าบางทีเจ้าของไม่สังเกตเลยไม่รู้ว่าโอเคทำไมสุนัขมันถ่ายเหลวอยู่ตลอดเวลานะครับก็บางทีเขาคิดว่ามันกินเยอะเกินไปนะครับหรือว่าโอเคมันกินอาหารผิดนะครับก็ไปปรับเปลี่ยนอาหารหรือปรับอะไรบางอย่างแต่ถ้าปรับไปแล้วเป็นอาหารซึ่งเขาไม่แพ้นะครับมันก็ขี้เป็นก้อนนะครับนั้นก็คือทางเดินอาหารนะครับอาการที่เราพบบ่อยที่สุดนะครับก็คืออาการภูมิแพ้ที่ผิวหนังนะครับซึ่งมันจะปรากฏเป็นลักษณะของขนร่วงตัวคันนะครับเกาตัวเป็นแผลเป็นหมดทั้งตัวเลยจนกระทั่งถึงเป็นระดับขี้เลื้อนมันมีทั้งแต่ขี้เลื้อนเปียกขี้เลื้อนแห้งขี้เลื้อนเปียกเนี่ยก็คือมันจะเป็นพวกเห็บชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าดีโมเด็กซ์นะครับมันเป็นเห็บชนิดหนึ่งซึ่งเข้าไปอยู่ในรูขุมขนนะครับแล้วก็โอเคประกอบกับกินอาหารที่ทำให้เกิดภูมิแพ้แล้วเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งไอตัวขี้เลื้อนมันก็ยิ่งกระจายนะครับแต่ถ้าไม่มีพวกขี้เลื้อนตัวขี้เลื้อนอยู่ในผิวหนังเนี่ยนะครับสุนัขพวกนี้เนี่ยมันก็จะแสดงอาการตัวแดงตัวคันเอานะครับ
สุนัขบางตัวถ้าเป็นพวกสุนัขขนยาวเนี่ยเช่นสุนัขพูเดิลหรือว่าพวกปักกิ่งนะครับนะพวกนี้เนี่ยขนเขายาวเวลาตัวเขาคันเนี่ยเขาก็จะเอาปากเนี่ยไปแทะตัวขนเขาก็จะฟันพันที่ฟันนะครับเพราะงั้นสุนัขพวกนี้ดูง่ายมากเลยตัวคันหมอเปิดฟันปั๊บมันมีขนไปพันอยู่ที่ฟันแล้วก็ฟันมันก็เน่ากลิ่นปากก็เหม็นนะครับในรายการก็มีคนโทรมาถามประจำว่าสุนัขมีกลิ่นปากจริงๆแล้วสุนัขมีกลิ่นปากเปิดปากเขาดูเลยครับมันมีหินปูนเต็มปากหรือเปล่าถ้ามีหินปูนเต็มปากเอาไปให้หมอเขาตรวจดูนะครับหมออาจจะช่วยดูเรื่องผิวหนังด้วยนะครับทำความสะอาดฟันไปด้วยเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีการแนะนำให้ปรับเปลี่ยนอาหารนะครับเพราะฉะนั้นอาการที่ปรากฏตรงนี้เนี่ยที่หมอพูดถึง3ราย3อันเนี่ยก็คือทางเดินหายใจครับทางเดินอาหารแล้วก็ผิวหนังนะครับเป็นภูมิแพ้ที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับคราวนี้เราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าไอสารภูมิแพ้มันคืออะไรนะครับสารภูมิแพ้เนี่ยนะครับวันเนื่องจากวันนี้เราคุยกันเรื่องอาหารนะครับไอทางเดินหายใจเนี่ยบางทีมันเกิดจากอากาศได้ด้วยนะครับPM 2.5 นะครับมันจะมากับอากาศหรือว่าผิวหนังบางทีเนี่ยก็มี PM 2.5นะครับมีฝุ่นอะไรบางอย่างฝุ่นผงปูนซีเมนต์ในบริเวณที่บริเวณใกล้เคียงที่มีการก่อสร้างมันมาเกาะที่ตัวที่ผิวหนังของสุนัขนะครับสุนัขก็เกิดอาการคันได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันก็คือเราจะไปที่เรื่องของอาหารนะครับสารภูมิแพ้เนี่ยมันเป็นโปรตีนนะครับถ้าเป็นโปรตีนที่เป็นลักษณะเป็นแบคทีเรียนะครับหรือว่าเป็นไวรัสก็ได้นะครับโปรตีนพวกนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติพอเวลาที่มันจะไปกระตุ้นภูมิเนี่ยสารพวกนี้เราก็จะใช้คำว่าเป็นแอนติเจนด้วยซ้ำนะครับแอนติเจนเนี่ยมันเป็นโปรตีนที่สามารถกระตุ้นภูมิได้ครับซึ่งเราก็ใช้ลักษณะของความรู้ตรงนี้เนี่ยเอาไปทำวัคซีนได้นะครับเอาไปทำวัคซีนได้นะครับแต่ว่าไอ้ภูมิแพ้ส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยสาเหตุที่เขาเรียกว่าภูมิแพ้เพราะว่ามันแพ้แล้วมันเกิดปฏิกิริยาที่ตัวสุนัขหรือเกิดปฏิกิริยาที่ตัวแมวนะครับมันคือโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากินโปรตีนผิดชนิดเข้าไปนะครับมันก็จะทำให้เกิดอาการคันขึ้นมานะครับเกิดไอขึ้นมาและเกิดอาการท้องเสียขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยของภูมิแพ้เนี่ย 70% มาจากอาหารนะครับส่วนอีก 30% นะครับมันก็มาจากสิ่งแวดล้อมมาจากแชมพูนะครับมาจากไอ้ฝุ่นในอากาศนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยโอเคตรงนั้นแก้ไขจริงๆแก้ไขง่ายกว่าครับเพียงแต่ว่าโอเคเราเอาเขาออกจากพื้นที่ที่ไม่มีฝุ่นนะครับหรือว่าเวลาเราทำความสะอาดพื้นนะครับอย่าใช้สารเคมีนะครับอาจจะต้องใช้น้ำสะอาดอาจจะใช้สัก2รอบนะครับอย่าเอาพวกอะไรนะยาฆ่าเชื้อแรงๆไปเช็ดพื้นนะครับสุนัขมันก็เกิดอาการทางหายใจเกิดอาการมานะครับคราวนี้ย้อนกลับมาว่าอาหารเนี่ยนะครับเมื่อกี้หมอพูดแล้วนะครับก็คือโอเคสิ่งแรกที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือมีอาการขี้เละท้องเสียแต่ส่วนใหญ่เจ้าของอาจจะไม่สังเกตนะครับพอขี้เละท้องเสียไม่พอนะครับมันมีอาการหายใจขัดนะครับเนื่องจากมีเสมหะนะครับพวกนี้มันเราจะเห็นต่อเนื่องกันนะครับสักพักหนึ่งมันจะตามด้วยอาการคันตามตัวนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของภูมิแพ้หมดเลยนะครับโดยเฉพาะอาหารที่กินเข้าไป 70% ของโรคภูมิแพ้มาจากอาหารที่หมอพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังเนี่ยก็คือเราจะเลือกซื้ออาหารยังไงนะครับที่สุนัขของเราไม่แพ้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยอาหารในท้องตลาดทั่วไปนะครับมันทำมาจากเนื้อไก่เพราะเนื้อไก่เนี่ยเป็นโปรตีนราคาถูกนะครับแล้วก็คุณภาพดีนะครับเขาก็เอาไอ้ไก่นี่แหละมาผลิตเป็นอาหารให้สุนัขกินด้วยนะครับเพราะฉะนั้น
หลายหลายครั้งนะครับบางคนงงบอกว่าพอเวลาไปหาหมอแล้วหมอบอกสุนัขตัวนี้แพ้ไก่หมอเขาอาจจะถามก่อนว่าตกลงกินอาหารอะไรมาบางทีบางคนกินไก่ย่างซื้อไก่ย่างให้หมากินแมวนะครับหรือซื้อตับไก่นะครับหรือว่าถ้ากินอาหารทั่วไปที่ขายในซุปเปอร์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือทำมาจากไก่เกือบทั้งหมดบางคนไม่เข้าใจบอกว่าเอ้ยหมาตัวนี้กินวัวเนื้อวัวกินตับกินอะไรจริงๆแล้วพวกนั้นคือรสชาติของอาหารนะใส่ลงไปเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมชวนทำให้สุนัขกินนะครับนะเพราะฉะนั้นโอเคถ้ากินแล้วมีอาการท้องเสียมีอาการตัวคันนะครับมีอาการน้ำลายเหนียวนะครับอาการหายใจไม่ค่อยสะดวกนะครับมีน้ำลายเหนียวเราก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ก่อนลองปรับเปลี่ยนอาหารดูแต่เมื่อคิดถึงเรื่องนี้แล้วอย่าหลีกเลี่ยงในเรื่องของการติดเชื้อด้วยนะครับเพราะมันคล้ายกันนะครับแต่ว่าถ้าเราแน่ใจว่ามันเกิดจากภูมิแพ้จากอาหารจริงๆเนี่ยนะครับเราก็เปลี่ยนเราก็ต้องดูข้างถุงว่าอาหารที่กินอยู่ตอนนี้เนี่ยทำมาจากอะไรถ้าทำมาจากเนื้อไก่นะครับอย่างที่หมอบอกเรียกว่า 99% อาหารในท้องตลาดเป็นเนื้อไก่เราก็ไปเลือกอาหารมาจากปลาแซลมอนอาหารทำมาจากเนื้อแกะอาหารทำมาจากเนื้อจิงโจ้อาหารทำมาจากเนื้อกวางเดี๋ยวนี้มันมีเยอะเพราะว่าอาหารต่างประเทศก็เข้ามานะครับนะแต่ว่าแพงหน่อยนะครับแต่พอถ้าเนื้อแกะเนี่ยอาจจะมีถูกจากออสเตรเลียเข้ามานะครับเป็นเนื้อแกะผงป่นเป็นผงมาเลยนะครับเพื่อมาผลิตเป็นอาหารสัตว์นะครับราคามันก็จะถูกนะครับเพราะฉะนั้นโอเคเราก็อาจจะเลือกซื้อถุงเล็กก่อนนะครับให้เขากินดูนะครับแต่ว่าการกินดูเนี่ยหมายถึงว่าต้องกินอย่างน้อย1เดือนควบคู่กับการรักษานะหมอก็อาจจะให้ยาประมาณ15วันนะครับควบคุมการภูมิแพ้ต่างๆประมาณ15วันและอีก15วันเนี่ยพอเขาไม่ได้กินยาแล้วเนี่ยนะครับอาการทุกอย่างหายไปแล้วดีขึ้นหมดแสดงว่าอาหารตัวใหม่ที่เราเลือกมาให้สุนัขของเรากินหรือแมวของเรากินเนี่ยโอเคใช้ได้นะครับเราก็ใช้ตัวนั้นหลายคนเวลาซื้ออาหารให้สุนัขหรือให้แมวกินเนี่ยกลัวไม่อร่อยเดี๋ยวก็เปลี่ยนยี่ห้อเดี๋ยวก็เปลี่ยนรสเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยพวกนี้เราจะหาสาเหตุไม่ได้ว่ามันแพ้อะไรนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่สุนัขมีอาการแล้วนะครับมีอาการที่ภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเวลาใช้อาหารครับต้องควบคู่กับการรักษานะครับแล้วถ้าโอเคพอยาหมดแล้วมันก็กินอาหารตัวนั้นต่อครับและทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยนะครับก็ใช้อาหารตัวนั้นนะครับก็แสดงว่าเราหลุดพ้นจากไอ้โรคภูมิแพ้เพราะจริงๆแล้วมันมีอาหารจากเมืองนอกเนี่ยนะครับที่ใช้รักษาภูมิแพ้โดยตรงเลยเพราะว่าสุนัขบางตัวเราไม่รู้ว่ามันแพ้อะไรไปกินเนื้อแกะก็แพ้ไปกินเนื้อปลาแซลมอนก็แพ้นะครับมันก็ต้องไปกินไฮโดรไลซ์โปรตีนคือโปรตีนที่มันถูกย่อยแล้วเอาไก่นี่แหละมาย่อยมันให้โมเลกุลของไก่มันเล็กลงตัวสุนัขร่างกายของสุนัขเนี่ยเวลากินอาหารตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันจะมองไม่เห็นว่าโอเคโปรตีนนี้เป็นไก่นะครับเขาเรียกว่าไฮโดรไลซ์โปรตีนเป็นโปรตีนของไก่ที่มีโมเลกุลเล็กลงงั้นสุนัขระบบภูมิคุ้มกันของสุนัขมันมองไม่เห็นว่านี่คือไก่มันกินมันก็ไม่แพ้พวกนี้แพงมากที่บ้านเรามีไหมคะคุณหมอมีแต่มันแพงมากกิโลละ500มันแพงมากแพงจริงครับคนละ500เพราะฉะนั้นหมอถึงบอกว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่อยากต้องจ่ายเงินแพงเงินต้องสังเกตโอ้ต้องสังเกตแล้วต้องคอยจดว่าโอเควันนี้สุนัขของเรามีอาการท้องเสียหรือว่ามีอาการขี้เหลวมีอาการตัวคันมีอาการทางเดินหายใจเนี่ยนะครับ
เราต้องดูว่าเอ้ยอาหารกินอะไรว่าแชมพูใช้อะไรครับหรือเอาอาหารอะไรพิเศษให้มันกินหรือเปล่าต้องจดบันทึกไว้แล้วต้องดูฟันเขาด้วยเพราะว่าพวกสุนัขขนยาวจะเห็นชัดเจนถ้ามันมีขนพันอยู่เนี่ยแสดงว่ามันแทะตัวประจำนะครับเห็นได้ชัดเจนถ้าสุนัขขนยาวนะครับเพราะฉะนั้นอาการของโรคภูมิแพ้นะครับหมอให้สังเกตนะครับถ้าเป็นลองเปลี่ยนอาหารดูนะครับแล้วก็ถ้าไม่อาการไม่ได้รุนแรงนะครับก็เปลี่ยนอาหารแล้วก็ค่อยๆดูนะครับแต่ถ้าอาการรุนแรงแล้วเช่นปรากฏเป็นเหมือนขี้เรือนนะครับอย่าไปเอากรรมฐานผสมน้ำมันขี้โลผสมอะไรต่อมีอะไรมาคนเคยถามใช่ไหมคุณหมออย่า อย่าไปทำอย่างนั้นเพราะเดี๋ยวนี้ยาควบคุมขี้เรือนเนี่ยนะครับมันราคาก็ไม่แพงแล้วก็รักษาได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับนะไปซื้อกับหมอเลยนะครับเอายามาให้มันกินนะครับแล้วก็รักษาอาการขี้เรือนส่วนภูมิแพ้เราก็รักษาคู่กันไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นขี้เรือนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมันมีภูมิแพ้ร่วมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควบคุมภูมิแพ้ด้วยควบคุมขี้เรือนด้วยพร้อมกันเนี่ยสุนัขของเราก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณหมอคะอย่างสุนัขที่มีอาการแพ้จากอาหารเนี่ยนะคะต้องกินต่อเนื่องนานเท่าไหร่ถึงจะเห็นว่าแพ้คุณหมอจริงๆแล้วประมาณสัก2อาทิตย์ก็เห็นแล้วนะครับสมมติว่าบางคนที่ชอบเปลี่ยนอาหารบ่อยๆเพราะกลัวว่าสุนัขตัวเองกินข้าวไม่อร่อยนะครับนะเดี๋ยวก็ไปซื้ออันนอนไปซื้ออันนี้นะเปลี่ยนให้เขาเรื่อยๆเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาง่ายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสุนัขเริ่มมีปัญหาแล้วเราลองเปลี่ยนอาหารดูนะครับสังเกตเลยภายใน1เดือนถ้าเราเลือกอาหารถูกต้องภายใน1เดือนเนี่ยขนเขาจะดีขึ้นนะครับขนไม่ร่วงตัวจะไม่คันนะครับแต่ว่าอย่างที่หมอบอกทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคู่การรักษาไปด้วยนะครับโอเครักษา15วันอีก15วันก็กินอาหารตัวนั้นต่อเนื่องถ้าขนสวยขึ้นแสดงว่าอาหารตัวนี้ใช้ได้แล้วนะครับแล้วถ้าสุนัขกินอาหารเม็ดเนี่ยจะมีโอกาสแพ้ไหมคุณหมอนั่นแหละที่หมอวิธีการที่หมอพูดอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คืออาหารเม็ดเนี่ยมันควบคุมง่ายแต่ถ้าไปใช้หมูย่างไก่ย่างอะไรพวกนี้เนี่ยบางทีควบคุมยากหมอเคยเจอสุนัขที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยเพราะเจ้าของไปกินอาหารในภัตตาคารแล้วอร่อยก็เลยซื้อฝูงหมานะครับสุนัขกินด้วยเพราะว่าพอกินพอเอากลับไปถึงบ้านมันหอมผมก็ชอบเอาซื้อฝากหมาด้วยนักกินเข้าไปเท่านั้นเองอ่ะหน้าบวมฉึ่งเลยวิ่งมาเลยนะครับเขาเห็นเลยว่าสุนัขมันหายใจไม่ออกหน้าบวมเนี่ยมันก็หายใจลำบากมาต้องรีบวิ่งมาเลยนะครับดีโชคดีนะครับเขาอยู่เป็นคอนโดอยู่ตรงข้ามคลินิกหมอก็วิ่งมานะครับก็จับยานะครับแล้วก็ดูอาการประมาณ15นาทีการหายใจดีขึ้นโอเคก็กลับบ้านให้ยาไปกินต่อนะครับอันนั้นแพ้ซอสหมักเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะหมูหมักซอสญี่ปุ่นโอ้โหนะคะคราวหลังก็ระวังเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะเคยมีไหมคะว่าเราเคยกินอาหารประจำเนี่ยสุนัขเนี่ยกินอาหารประจำไม่แพ้นะคะแต่นานไปเข้าเนี่ยมาแพ้ในภายหลังเนี่ยเคยมีไหมคะอ๋ออันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นทฤษฎีเลยค่ะแล้วก็คือสมมติว่าโอเคตอนเด็กๆเนี่ยเขากินอาจจะไม่แพ้นะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยอาจจะเราอาจจะดูว่าเวลาผ่านไปประมาณสัก3เดือนเนี่ยสุนัขแสดงมีอาการอะไรผิดปกติบ้างเช่นอุจจาระเริ่มเหลวไหมไม่ฟอมเป็นก้อนนะครับมีตัวคันมีอะไรจิ๊บๆไหมครับเราต้องคอยดูขนเรียบดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสุนัขขนไม่สวยนะอุจจาระเละนะครับโอเคเราอาจจะต้องปรับอาหารใหม่นะครับจริงๆแล้วมันจะแสดงอาการชัดเจนเนี่ยก็คือกิน9เดือน9เดือนนี่โรคผิวหนังกับหูน้ำหนวกตามมาเลยนะครับเหรอคะร้ายแรงขนาดนั้นเลยถูกต้องนะครับนะคะเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงรายละเอียดกันต่อนะคะไปที่คำถามบ้างเดี๋ยวไม่ทันคุณนิกรถามมาว่าแมวพันธุ์ไทยค่ะคุณหมอ
เป็นเพศผู้นะคะอายุ5เดือนมันกินกุ้งแล้วมีอาการชักนะคะแล้วมันก็อ้วกออกมาค่ะพาไปรักษาที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่งคุณหมอเนี่ยบอกว่าอาหารเป็นพิษแผลฉีดยาให้2เข็มให้น้ำเกลือ1ขวดแล้วก็แอดมิด1วันค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะคะต้องการรับแมวกลับบ้านเพราะว่าสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวคือถ้ารักษาต่อเนี่ยนะคะก็คือกลัวไม่มีเงินจ่ายอยากจะเรียนถามคุณหมอว่าถ้าเรานำกลับบ้านเลยเนี่ยจะอันตรายไหมต่อแมวเนี่ยค่ะหรือว่าถ้ารักษาไม่ครบถ้วนตามกระบวนการเนี่ยจะได้ไหมคะคือหมอไม่ได้เห็นตัวแมวนะแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าวิธีการเลือกเข้าไปใช้บริการค่ะนะครับลักษณะของการบริการทางสัตวแพทย์เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ลักชัวรี่ดีๆเลยนะครับพวกนั้นไปมีเครื่องมืออะไรชั้นใช้หมดนะครับกับโรงพยาบาลเล็กลงหน่อยนึงนะครับแล้วก็ลักษณะคลินิกนะครับเพราะฉะนั้นโอเคคลินิกใกล้บ้านถ้าหาได้หาก่อนนะครับและจริงๆแล้วเวลาดูเนี่ยอยากดูว่าโรงพยาบาลให้ดูที่หมอนะครับหลายคนมองโรงพยาบาลเครื่องมือพร้อมวิ่งเข้าไปเนี่ยนะครับหมอเขาใช้เครื่องมือเลยนะอาจจะถูกรถชนนี่จับเอ็กซเรย์จับอัลตราซาวด์ทั้งที่จริงๆแล้วต้องฉีดยาลดปวดเพื่อให้สัตว์มันเรียกว่านิ่งก่อนนะครับไม่เจ็บปวดแล้วคราวนี้เราค่อยๆมาดูทีละเรื่องนะครับไม่ใช่จับไปอัลตราซาวด์ไปเอ็กซเรย์หมดทุกอย่างนะครับอันนั้นเสียเงินเยอะเลย 3-4 หมื่นนะครับแต่ท่านรอหมอก็ฉีดยาลดปวดแล้วก็ดูที่หายใจปกติแล้วอาการหายปวดแล้วโอเคแล้วหมอให้ยาหรือว่าให้ยาอื่นๆเพิ่มตามจังหวะนะครับก็เสียเงินไม่เยอะนะครับอาจจะเสียสัก 2,000 บาทนะครับแต่ว่าถ้าไปบางที่เนี่ยเขาตรวจหมดเลยนะอย่างของหมอเนี่ยหมอเป็นรุ่นเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราก็จะดูซิจะถามก่อนสุนัขมีอาเจียนไหมถ้ามีอาเจียนเนี่ยหมอไม่ห่วงละอันที่กินเข้าไปมันอาเจียนออกมาละนะครับอันที่สองก็ฉีดยาแก้แพ้ครับถ้าสุนัขมันเครียดกลัวให้น้ำเกลือไม่ได้นะครับเราใช้ให้น้ำเกลือใต้ผิวหนังมีการปัสสาวะช่วยนะครับแล้วก็ดูประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่เมื่อกี้หมอเล่าให้ฟังหน้ายุบลงหมอก็ให้กลับบ้านเอายาไปกินต่อด้วยนะครับอันนั้นก็ค่าใช้จ่ายก็นิดเดียวไม่ได้เยอะอย่างมากก็ประมาณสัก 2,000 ค่ะอย่างเคสนี้เนี่ยก็เขาก็มีการให้น้ำเกลือแล้วใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรอีกนะเมื่อกี้นี้ให้น้ำเกลือไปแล้วด้วยแล้วแมวก็วอกมาด้วยนะคะทีนี้เขามีอาการชักด้วยค่ะคุณหมออาการชักนี่มันเกี่ยวอะไรกับการกินกุ้งแล้วแพ้ไหมคะอาการชักเป็นส่วนหนึ่งของอาการแพ้ได้ คืออาจจะมันอาจจะหายใจไม่สะดวกมันก็ชักค่ะนะครับเพราะงั้นโอเคอย่างที่หมอบอกว่าฉีดยาแล้วก็ดูอาการยิ่งอาเจียนออกมาได้เนี่ยยิ่งสบายไม่ต้องมานั่งล้างท้องมันเพราะว่านะครับถ้าพวกที่ไม่อาเจียนเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างถ้ากินถูกยาพิษจริงๆเช่นยาฆ่าแมลงหมอต้องฉีดยาสลบแล้วก็ต้องสอดท่อเข้าไปล้างท้องเอาไอ้ยาฆ่าแมลงในท้องออกให้หมดนะครับต้องแล้วก็ใส่น้ำเกลือเข้าไปดูดออกใส่น้ำเกลือเข้าไปดูดออกจนกระทั่งแน่ใจว่าโอเคสารพิษที่อยู่ในท้องไปหมดแล้วคราวนี้เราก็ให้น้ำเกลือช่วยอันนี้เนี่ยอาจจะต้องอยู่โรงพยาบาลนานนะเพราะว่าสารพิษมันดูดซึมเข้าร่างกายไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาหารอาเจียนออกมาได้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแล้วอย่างเคสที่บอกว่าฉีดยาให้แล้วให้น้ำเกลือแล้วนะคะทีนี้เขากลับบ้านเนี่ยอันนี้ก็ยังโอเคใช่ไหมคุณหมอหมอไม่ได้อยู่หน้างานด้วยใช่ไหมคะก็เลยตอบยากหน่อยถ้าหมอเห็นตั้งแต่ต้นแล้วก็โอเคให้ยาเนี่ยอย่างที่หมอบอกทั้งหมดที่เรา observe ที่เราสังเกตอาการจนกระทั่งรักษาเริ่มให้ยาจนกระทั่งทุกอย่างสงบลงเรียบร้อยเนี่ยรวมแล้วก็ประมาณ1ชั่วโมงถ้าอาการดีขึ้นเช่นถ้ามีหน้ายุบหน้าไม่ยุบอาการหายใจดีขึ้นอะไรดีขึ้นนะครับก็ให้กลับบ้านได้นะครับได้เลยค่ะแม่ยังมีอีก2คำถามเดี๋ยวขอเป็นวันพรุ่งนี้ดีกว่านะคะคุณหมอเดี๋ยวมาต่อเนื่องเพราะเวลาหมดพอดีค่ะแล้วจะถามคุณหมอด้วยนะคะว่าเรื่องของอาหารเป็นพิษกับ
การแพ้อาหารมันอยู่ในหมวดเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถามต่อนะคะคุณหมอขาครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะนายสัตวแพทย์ชิสนุติยะเจริญศรีเวลาหมดค่ะนะคะมาตอบพรุ่งนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวคุณหมอจะมาตอบคำถามทั้งหมดนะคะที่ค้างคาวันนี้ให้ค่ะวันนี้ลาไปพร้อมคุณหมอเลยนะคะสวัสดีค่ะ FM 91 Traffic Pro